เจริญพรค่ะคุณโยมวันนี้เมื่อเช้าตื่นมามึนงงไหมคะถ้าใครตื่นมามึนงงอาจจะเป็นผลของการ1เศษกรรมที่เคยผิดศีลข้อที่5ก็ได้นะลูกตื่นมาแล้วสมองมึนงงแต่บางท่านอาจจะมึนงงเพราะว่าเพิ่งสั่งเมาวันนี้แม่จะมาเล่าบอกกล่าวในคุณประโยชน์ของการรักษาศีลข้อที่5นะคะสุราเมรยะงดเว้นดื่มสุราจะส่งผลให้สมองดีจิตใจเบิกบานไม่ค่อยเป็นโรคนะคะกุศลของการรักษาศีลข้อที่5จะทำให้เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ค่อยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็มึนงงแล้วก็ทำให้อายุยืนด้วยศีลข้อที่5เนี่ยน่ากลัวนะคะเพราะว่านอกจากจะเบียดเบียนตัวเองคือทำร้ายร่างกายตัวเองแล้วก็ยังอาจจะเผลอพังพลาดผิดศีลข้ออื่นไปด้วยเพราะศีลแต่ละข้อก็ล้วนแล้วแต่ได้จากการมีสติถึงทำให้เกิดปัญญาควบคุมใจไม่ให้ผิดศีลแต่ละข้อแต่ถ้าเราผิดศีลข้อที่5ศีลข้ออื่นเราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้เพราะคนที่ดื่มสุราทำให้สติปัญญาอ่อนเวลาที่ได้ยินอะไรฟังอะไรเห็นอะไรเราอาจจะผิดเพี้ยนแล้วก็คิดผิดพูดผิดทำผิดได้เสียทุกข้อไปเลยรักษาศีล5ได้เท่ากับศีลข้ออื่นๆก็จะบริบูรณ์ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีสติก็เป็นเพราะผลของการที่เราไม่ผิดศีลข้อที่5แล้วเมื่อเรารักษาศีลข้อที่5ได้ศีลข้ออื่นๆก็อาจจะไม่ด่างพ้อยเพราะบุคคลผู้มีสติปัญญาดีคือผู้ที่งดเว้นศีลข้อที่5นะคะคือไม่ดื่มสุรามนุษย์เราเนี่ยผิดศีลข้อที่5แล้วแล้วก็ศีลข้ออื่นก็ด่างพ้อยได้หมดหากรักษาศีล5ได้เท่ากับรักษาใจของเราให้รอดพ้นจากประตูอบายภูมิได้เจริญพรค่ะคุณโยม